ุตโนตคำถามรวมไทยสร้างชาติคำถามเนื่องแต่ปรับคณะรัฐมนตรีท่าทีต่อรายละเอียดการปรับคณะรัฐมนตรีอันเกิดขึ้นระหว่างการประชุมใหญ่พรรครวมไทยสร้างชาติกำลังกลายเป็นคำถามอย่างแหลมคมยิ่งต่อรัฐบาลและต่อพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะออกมาจากนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคหัวหน้าพรรคหรือออกมาจากนายเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพรรคนั่นก็คือยังไม่ได้รับการติดต่อจากพรรคเพื่อไทยทางหนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติยืนยันสี่ตำแหน่งที่ได้รับในการตั้งรัฐบาลเมื่อเดือนกันยายน2566รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใน4ตำแหน่งภายใต้โควต้าของพรรครวมไทยสร้างชาติมีเพียง2ตำแหน่งเท่านั้นที่กลายเป็นคำถามคือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นปัญหาเพราะตกเป็นเป้าหมายในการปรับคำถามโดยพื้นฐานจากพรรครวมไทยสร้างชาติก็คือหากปรับออกด้วยเหตุผลอะไรและจะยังเป็นโควต้าของพรรคอยู่หรือไม่ต้องยอมรับว่า2ตำแหน่งอันตกเป็นเป้านั้นได้แก่ตำแหน่งของนายกฤษดาจีนวิจารณะในกระทรวงการคลังตำแหน่งของนายอนุชานาคาสายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ความแหลมคมอย่างยิ่งก็คือมีข่าวว่าจะเป็นโควต้าของพรรคเพื่อไทยและจะเป็นโควต้าของพรรคพลังประชารัฐคำถามอยู่ที่เป็นการทวงถึงโควต้าพรรครวมไทยสร้างชาติการปรับคณะรัฐมนตรีจะยังไม่มีความสมบูรณ์อย่างเด็ดขาดหากพรรคเพื่อไทยไม่สามารถให้คำตอบได้ว่า2ตำแหน่งอันเป็นของพรรครวมไทยสร้างชาติจะมอบหมายให้ใครคำถามอันมาจากนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาคเมื่อประสานกับคำถามอันมาจากนายเอกนัทพร้อมพันธ์จึงดำเนินไปอย่างเป็นทางการต่อพรรคเพื่อไทยเนื่องจากเป็นคำถามจากหัวหน้าพรรคเนื่องจากเป็นคำถามจากเลขาธิการพรรคความเป็นจริงอันมาจากพรรครวมไทยสร้างชาติเท่ากับย้อนกลับไปยังการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่22สิงหาคม2566ที่สำคัญก็คือการจัดตั้งรัฐบาลในเดือนกันยายน2566เป็นความตกลงร่วมที่พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องพึ่งบริการจากพรรครวมไทยสร้างชาติมิได้มีแต่พรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาเท่านั้นทั้งหมดนี้เท่ากับเป็นการย้ำเตือนการดำรงอยู่ของรัฐบาลพิเศษอันมีลักษณะพิเศษในทางการเมืองทีมชาติไทยรุ่น23ปีแทบไม่มีโอกาสยิงพ่ายทาจิกิสถานตกรอบบอลถ้วยเอเชียกีฬาวันที่23เมษายน2567เที่ยงคืน37นาทีทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหาโอกาสทำประตูแทบไม่ได้ก่อนพ่ายทาจิกิสถานตกรอบถ้วยเอเชียเนื่องจากอิรักเอาชนะซาอุดีอาระเบียทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีมีโปรแกรมลงสนามนัดสุดท้ายกลุ่ม Cฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายพบกับทาจิกิสถานที่อัลยานูบสเตเดียมประเทศกาตาร์เมื่อวันที่22เมษายนโดย2เกมก่อนหน้านี้ไทยชนะอิรัก 2-0 แพ้ซาอุดีอาระเบีย 0-5 ส่วนทาจิกิสถานแพ้ซาอุดีอาระเบีย 2-4 และแพ้อิรัก 2-4 ดังนั้นทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะเพื่อโอกาสเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเริ่มเกมทีมชาติไทยไม่เร่งเกมบุกเนื่องจากต้องการเล่นด้วยความแน่นอนและมีแต้มเอาไว้ก่อนขณะที่ทาจิกิสถานแม้ว่าจะต้องการชัยชนะแต่ยังเปิดหน้าบุกได้ไม่ไหลลื่นเท่าไหร่นักหลังจากผ่าน10นาทีแรกของเกมทาจิกิสถานเริ่มครองบอลเหนือกว่าและสร้างโอกาสลุ้นประตูอย่างต่อเนื่องเกมส่วนใหญ่ทาจิกิสถานเป็นฝ่ายครองบอลบุกเข้าใส่ทีมชาติไทยอยู่ตลอดและมีโอกาสยิงถึง14ครั้ง
ขณะที่ทัพช้างศึกวัยรุ่นไม่มีโอกาสทำประตูแม้แต่ครั้งเดียวอย่างไรก็ตามสุดท้ายไม่สกอร์ในครึ่งแรกยังเสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังทาจิกิสถานยังเป็นฝ่ายเดินหน้าเปิดเกมบุกเข้าใส่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องและมีโอกาสลุ้นประตูอยู่ฝ่ายเดียวเช่นเดียวกับโอกาสเตะมุมนาที74ทีมชาติไทยได้โอกาสลุ้นจากลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมแต่ว่าไม่สร้างความกดดันให้ทาจิกิสถานเข้าสู่นาที90+1ทาจิกิสถานได้โอกาสลุ้นจากการที่ซาฟารอฟมานูเชอร์ได้ขึ้นหม่งเผาขนหน้ากรอบเขตโทษส่งบอลตุงตาข่ายให้ทาจิกิสถานเฉือนชนะทีมชาติไทย 1-0 เก็บ3คะแนนแรกในชิงแชมป์เอเชียพร้อมกับส่งทีมชาติไทยตกรอบแรกส่วนอีกคู่อิรักเอาชนะซาอุดีอาระเบีย 2-1 ทำให้อิรักและซาอุดีอาระเบียมี6คะแนนเท่ากันกอดคอกันเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเพื่อไทยไม่หวั่นโพชี้แพ้เลือกตั้งรอบหน้ามั่นใจผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้การเมืองวันที่22เมษายน2567 14:38 น.อนุสรณ์ไม่หวั่นผลโพชี้เลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยไม่ชนะมั่นใจหลังงบประมาณออกผลงานรัฐบาลเรียกความเชื่อมั่นประชาชนได้เมื่อวันที่22เมษายน2567นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงผลสำรวจนิด้าโพระบุประชาชนส่วนใหญ่ไม่เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะมีผลต่อคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยและไม่เชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพรรคเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งโดยนายอนุสรณ์กล่าวว่าเป็นเรื่องของผลโพลที่แต่ละสำนักแต่ละสถาบันมีสิทธิ์ไปเก็บตัวอย่างรวบรวมวิเคราะห์ประเมินและนำเสนอแต่ถึงขณะนี้ตั้งแต่ที่รัฐบาลเข้ามาทำงานก็ไม่ได้มีฮันนีมูนรัฐบาลเข้ามาทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทำงานโดยไม่มีวันพักและก่อนหน้านี้ก็มีการใช้งบประมาณไปพลางก่อนฉะนั้นการจะไปผลักดันการลงทุนใหม่ๆหรือโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต้องยอมรับว่ายังไม่สามารถทำได้ซึ่งทำให้ประชาชนอาจจะยังสัมผัสไม่ได้ว่าการทำงานของรัฐบาลตอนมีงบประมาณแล้วเป็นอย่างไรแต่เมื่องบประมาณผ่านรัฐสภาแล้วเชื่อมั่นว่าหลายเรื่องที่รัฐบาลทำประชาชนจะได้สัมผัสและได้รับผลประโยชน์และหากวันนั้นมีการทำโพก็จะเห็นชัดเจนแต่วันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นการบริหารขณะที่งบประมาณยังไม่ผ่านแต่หลังจากนี้ถือว่ารัฐบาลมีงบประมาณแล้วเมื่องบประมาณปี2567ออกและงบประมาณปี2568มาและนโยบายเรือธงต่างๆทยอยมาเช่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ดิจิทัลวอลเล็ตที่จะมาในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ผมเชื่อว่าประชาชนจะสัมผัสได้แต่ที่เราพูดไม่ได้หมายความว่าเรานิ่งนอนใจแต่หมายความว่ารัฐบาลนี้จะอยู่ครบ4ปีแล้วผลงานก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนายอนุสรณ์กล่าวนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าเมื่อผลงานทยอยออกมาเรื่อยๆการปรับคณะรัฐมนตรีก็ไม่มีใครทำอะไรที่เสียหายแต่เป็นการปรับเปลี่ยนให้บุคคลที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ปรับรัฐมนตรีให้เข้ากับกระทรวงจึงเชื่อว่าจะบรรจบกันพอดีทั้งงบประมาณใหม่ก็กำลังจะมาการปรับโครงสร้างปรับผู้บริหารการจัดทำนโยบายและการปรับนโยบายของพรรคเพื่อไทยไปเป็นนโยบายของรัฐบาลผ่านงบประมาณปี2568ก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นอย่างไรก็ตามเราน้อมรับสำนักโพลต่างๆซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเชื่อมั่นว่าในระยะต่อไปนโยบายของรัฐบาลก็จะเห็นผลชัดเจนมากขึ้นเมื่อถามว่าหากผลงานของรัฐบาลเป็นที่ประจักษ์มากขึ้น
มั่นใจหรือไม่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าพรรคเพื่อไทยจะพลิกกลับมาชนะเป็นพรรคอันดับหนึ่งนายอนุสรณ์กล่าวว่าแม้แต่นักวิเคราะห์ที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าโจทย์ของพรรคเพื่อไทยคือหากสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้มีมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนปัจจัยเศรษฐกิจได้วันนั้นประชาชนก็จะมีคะแนนนิยมมีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลมากขึ้นวันนี้เราไม่อยากใช้คำว่าเร็วเกินไปแต่ที่ผ่านมาเรายังไม่มีงบประมาณแต่เชื่อมั่นว่าหากมีงบประมาณนโยบายจะดีขึ้นและจะเห็นผลงานชัดเจนขึ้นแน่นอน